พระสงฆ์นิกรชาวขอนแก่นครับร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับที่วัดศรีจันทร์พระอารามหลวงในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนายพงศักดิ์ปรีชาวิผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้นำข้าราชการในจังหวัดขอนแก่นพ่อค้าประชาชนและองค์กรต่างๆร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการนะครับทอดผ้าไตรพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมัทธิกาเจริญพระพุทธมนต์กรวดน้ำถวายอนุโมทนากราบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระสยามเทวาธิราชและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับ